สวัสดีค่ะเข้าโหมดของการเย็บผ้าเหมือนเช่นเคยนะคะนี่ค่ะเสื้อแจ็คเก็ตของผู้ชายทำแขนสั้นโชคดีที่มันไม่มีซับในก็เลยจะทำง่ายหน่อยหนึ่งทำแขนสั้น6เซนติเมตรมาดามก็ตัดออกแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการชมเสร็จแล้วก็พับเลยพับแล้วก็เย็บเหมือนเดิมทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมนะคะเอาเลยค่ะเริ่มเย็บเลยทุกอย่างเตรียมพร้อมถ้ามันไม่มีซับในนะคะมันก็จะทำง่ายนะคะถ้ามีซับในมันก็จะยุ่งยากอีตรงซับในเราเนาไว้แล้วเราก็เย็บได้เลยมาอยู่นี่นะคะมันก็จะหาอุปกรณ์ลำบากหน่อยตรงที่ว่าเราไม่ได้ซอกแซกหานะคะนี่มาดามก็เตรียมมาจากบ้านเรานะคะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่มีแต่หน้าร้อนเนี่ยถ้ามันร้อนเมื่อไหร่นะมาดามก็จะมีงานเยอะค่ะเข้ามาเกือบทุกวันค่ะเข้ามาเกือบทุกวันมา 3-4 ตัวนี่ก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มประเดิมมาแล้วค่ะนี่ก็มาอีกก้านก็2ตัวเดี๋ยวมาดามจะทำให้ดูนะคะมันก็เป็นรายได้เสริมของเรานะคะทำให้เราไม่ลืมสิ่งที่เราเคยทำมาตั้งแต่ในอดีตลืมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาทำยังไงให้ลูกค้าเขาพูดถึงว่าอุ้ยคนนี้นะเขาทำเก่งทำสวยยังไงค่ะเขาก็จะบอกปากต่อปากบอกนะคะเราก็จะเป็นรายได้เล็กๆน้อยมาดามก็จะทำตั้งแต่เริ่มมาอยู่สวิตช์ใหม่ๆนี่ค่ะเริ่มยังไม่มีงานทำก็จะรับจ้างทำมาดามนี่แหละค่ะถูกดีมีคุณภาพที่เราทำนะคะเพื่อว่าเราอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ถ้าเราแพงมาก40 50ฝังนี่มันตามร้านเขาจะเอากันนะคะมาดามก็ไปสืบราคามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะว่าคนเราไปซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เขาจะซื้อลดราคากันนะคะส่วนมากนะคะคนที่เขาไม่ลดก็เรื่องของเขานะคะส่วนมากลดราคามาดามก็จะสงสารว่าอุ้ยไปซื้อเสื้อผ้าลดราคาแล้วยังใส่ไม่ได้ยังมาจ้างให้เราตัดสั้นตัดยาวอีกเนี่ยค่ะมันก็เลยว่าเป็นสาเหตุที่มาดามคิดถูกคิดเอาพอแค่อยู่ได้นะคะไม่ได้เอาแพงมากเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะดึงได้นาวเสร็จทุกอย่างก็เสร็จพร้อมส่งเรา10บาทนี่เราก็ไม่ต้องรีดให้เขานะคะขอบคุณมากค่ะมาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ